ใหญ่ไหมนะคะถ้าเหม็นๆหรือมีแมลงวันตอมแสดงว่าอาหารเก่าอ้าวหยิบสมุดมาหยิบสมุดขึ้นมาวันนี้จะทดสอบดูซิว่าเด็กๆของคุณดูเรียนมาแล้วนะคะฝึกความคิดฝึกการคิดเขียนทดสอบข้อที่1ถึงข้อที่5ไว้ปลายทางด้วยนะคะลูกวันนี้ทดสอบ5ข้ออ้าวหยิบสมุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วใครยังไม่หยิบสมุดขึ้นมาบ้างเขียนแล้วยังคะทดสอบ5ข้อนะคะเขียนแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อ1พร้อมกันนะคะลูกปลายทางด้วยข้อที่1ถามว่าผู้ขายที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรก็ขายของราคาแพงๆก็ขายของดีมีคุณภาพก็ขายของถูกคุณภาพต่ำอ่านมาอีกเที่ยวหนึ่งก็ที่หนึ่งผู้ขายที่ดีผู้ขายที่ดีนะคะควรมีลักษณะอย่างไรก็ขายของราคาแพงๆก็ขายของดีมีคุณภาพก็ขายของถูกคุณภาพต่ำเมื่อกี้เราเรียนหลักในการเลือกไปแล้วเลือกเลยนะคะข้อไหนเลือกเลยปลายทางด้วยนะคะเรียนแล้วมาฝึกคิดหน่อยนึงข้อ1ไปแล้วนะคะเสร็จแล้วยังเอ่ยไปข้อ2ปลายทางเสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะไปข้อ2นะลูกข้อที่2ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าฟังให้ดีนะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าก็ผู้ขายสินค้าจะได้รับกำไรจากการขายสินค้าก็ผู้ซื้อสินค้าจะได้รับกำไรจากการซื้อสินค้าก็ผู้ซื้อสินค้าจะได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนเข้าใจไหมเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าข้อ2แล้วนะคะข้อที่2ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้านะคะข้อ2แล้วไปข้อ3นะคะลูกตอบไปยังคะตอบแล้วข้อที่3ถามว่าข้อใดเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าก็แตงโมซื้อสมุดที่ร้านค้าก็นิบเอาเงินหยอดกระปุกก็เก่งรดน้ำต้นไม้ก็ถามว่าข้อใดเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะแตงโมนิดแล้วก็เก่งมีอยู่3คนรู้ที่ว่าใครจะเป็นผู้แลกเปลี่ยนสินค้าในข้อกอข้อขอข้อคอนะคะเสร็จแล้วยังคะ
เสร็จแล้วนะลูกเราไปข้อ4นะคะไม่ยากเลยนะคะข้อที่4มาแล้วเลยลองอ่านพร้อมกันที่ผู้ซื้อที่ดีนี่อ่านเองตอบเองเก่งมากเลยนะคะคุณครูสงสัยว่าทำไมต้องตอบแบบขั้นบันไดไล่ไปทีละบรรทัดใช่ไหมแอลข้อที่สี่ไม่ยากเลยนะคะเสร็จได้ยังคะข้อ5นะเสร็จแล้วนะคะปลายทางก็เสร็จแล้วนะไปข้อ5ค่ะลูกข้อที่5อ่านใหม่สิ่งใดไม่ใช่สิ่งสำคัญในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการก็กอสินค้าก็ขอค่าจ้างก็ขอบริการอ้าวคิดนะคะตอบเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันว่าเด็กๆเอาเลขเปลี่ยนกันตรวจแล้วเปลี่ยนกันตรวจให้คะแนนเพื่อนด้วยเอาเปลี่ยนกันตรวจเลย2คนในกลุ่มเดียวกันนะคะในโต๊ะเดียวกันมาแล้วนะคะข้อที่1ผู้ขายที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรตายแล้วคุณครูเดี๋ยวโอ้ข้อหนึ่งคุณครูไปเร็วมากเลยคำตอบคือข้ออะไรคะลูกก็ขอนะเดี๋ยวเพื่อนปลายทางยังไม่ทันเห็นเลยผู้ขายสินค้าจะได้รับกำไรจากการขายสินค้านะคะข้อใดเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าแตงโมซื้อสมุดที่ร้านค้านะคะข้อ4ผู้ซื้อที่ดีต้องมีลักษณะซื้อของที่จำเป็นและมีประโยชน์นะคะข้อสุดท้ายสิ่งใดไม่ใช่สิ่งสำคัญในการแลกเปลี่ยนก็คือค่าจ้างนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะเด็กๆก็ได้เรียนไปแล้วแล้วก็คุณครูเชื่อว่าทุกคนได้เต็มนะคะ5ข้อดังนั้นจะเห็นว่าเด็กๆสามารถจะเข้าใจเนื้อหาในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงของเราหรือเรียกว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะคะสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันฝากเด็กๆด้วยนะคะรู้จักเลือกซื้อสินค้าให้เป็นเลือกซื้ออาหารให้เป็นแล้วก็เลือกซื้ออะไรลูกสิ่งของที่มีประโยชน์กับเราจำเป็นแล้วก็ราคาไม่แพงและก็มีคุณภาพด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันอีกครั้งในวันพุธนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ